อยู่กันในแบบฝึกหัดที่ 7.1 นะคะคณิตศาสตร์ป.4 เล่ม 2 บทที่ 7 ทศนิยมเป็นแบบฝึกหัดของสสวท.อยู่ในหน้าที่ 20 ค่ะหน้านี้นะคะก็จะมีให้เราเขียนเศษส่วนแสดงส่วนที่ระบายสีนะคะแล้วก็มีการเติมตัวเลขเศษส่วนให้ถูกต้องสมบูรณ์นะคะมาดูกันในข้อที่1ใหญ่ก่อนค่ะข้อที่1ใหญ่ก็จะมีข้อย่อย3ข้อนะคะให้เราเขียนเศษส่วนแสดงส่วนที่ระบายสีนะคะรูปที่1ค่ะมีรูปมาให้1รูปนะคะแล้วก็แบ่งช่องเนี่ยทั้งหมด10ช่องหรือ10ส่วนระบายสีไป3ส่วนเขียนแทนเศษส่วนได้ว่าเศษ3ส่วน10ค่ะต่อไปข้อที่2มีรูปมาให้2รูปนะคะรูปแรกเนี่ยระบายสีเต็มรูป1รูปรูปที่2นะคะแบ่งช่องหรือแบ่งส่วนออกเป็น10ส่วนระบายสีไป7ส่วนรูปแรกเนี่ยก็จะเป็น1รูปเต็มๆนะคะก็คือเป็นเลข1รูปที่2เนี่ยเขียนแทนเศษส่วนได้ว่าเศษ7ส่วน10เราก็จะนำตัวเลขของทั้ง2รูปนี้มาเขียนด้วยกันนะคะก็จะได้เป็นจำนวนคละก็คือ1เศษ7ส่วน10นั่นเองต่อไปข้อที่3ค่ะรูปที่3แบ่งช่องออกเป็นทั้งหมด100ช่องหรือ100ส่วนนะคะระบายสีไปทั้งหมด55ช่องหรือ55ส่วนเขียนแทนเศษส่วนได้ว่าเศษ55ส่วน100นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะในข้อที่1ใหญ่ต่อไปมาดูกันที่ข้อที่2ใหญ่ค่ะข้อที่2ใหญ่ให้เราเติมตัวเลขแสดงจำนวนในช่องสี่เหลี่ยมนะคะก็คือในบางข้อเนี่ยก็จะกำหนดเป็นตัวเศษหรือตัวส่วนมาให้แล้วก็ให้เราเติมตัวเลขที่เหลือนะคะอย่างข้อที่1เนี่ยเศษ3ส่วน5เท่ากับเศษอะไรส่วน10เราก็ลองคิดดูว่า5คูณอะไรให้ได้10ก็คือ5คูณ2ใช่ไหมคะ3ก็ต้องคูณ2ด้วยใช่ไหม3คูณ2ได้6เพราะฉะนั้นช่องแรกเติมเลข6ค่ะต่อไปเท่ากับเศษส่วนอีกจำนวนหนึ่งก็คือมีส่วนเป็น100ทีนี้เราก็คิดแล้วว่าจาก10ไป100เนี่ยคูณอะไรใช่ไหมจาก10ไป100คูณอะไรจาก10ไป100ก็คือคูณ10ใช่ไหมในเมื่อส่วนคูณ10ตัวเศษก็ต้องคูณ10ด้วยใช่ไหม6คูณ10ได้60เวลาเราหาเศษส่วนที่เท่ากันเนี่ยเราหาต่อจากเศษส่วนที่หามาได้ในจำนวนก่อนหน้านั้นก็ได้นะคะหรือว่าจะไปเริ่มที่จำนวนแรกก็ได้แล้วแต่เราต่อไปส่วนเป็น 1,000 ส่วนเป็น 1,000 จาก100ไป 1,000 เนี่ยก็คือจาก100ไป 1,000 นี่คือคูณ10ใช่ไหมคะแสดงว่าตัวเศษเนี่ยก็ต้องคูณ10ด้วย60คูณ10ก็ได้600นะคะก็จะได้แล้วข้อที่1ต่อไปข้อที่2เศษ10ส่วน5เท่ากับเศษอะไรสักอย่าง1ส่วน10แสดงว่ามันลดลงเห็นไหมจาก50ไป10เนี่ยมันลดลงก็คือการทำเศษส่วนที่เท่ากับเศษส่วนที่กำหนดให้โดยการหารใช่ไหมคะจาก10ไป50คือคูณ5จาก50ไป10ก็ต้องหารด้วย5ใช่ไหมคะในเมื่อ50หารด้วย5 10ก็ต้องหารด้วย5เช่นกัน10หารด้วย5เหลืออะไรคะ10หารด้วย5เหลือ2ใช่ไหมคะได้7 2ส่วน10ทีนี้จำนวนที่ต่อจากเศษ2ส่วน10ก็คือเศษอะไรสักอย่าง1ส่วน100ใช่ไหมจาก10ไป100ก็คือคูณ10ใช่ไหมคะในเมื่อ10คูณ10 2ก็ต้องคูณ10ด้วย2คูณ10ได้20นั่นเองต่อไปจาก100ไป1,000 100ไป1,000คูณอะไรคะคูณ10เช่นกันใช่ไหม100คูณ10 20ก็ต้องคูณ10ด้วย20คูณ10ได้200นั่นเอง
ต่อไปข้อที่3เศษ18ส่วน20จาก20ไป100 20ไป100คือคูณ5ใช่ไหมคะ18ก็ต้องคูณ5ด้วย18คูณ5ได้เท่าไหร่อันนี้เราก็มาทบกันนิดหน่อยคูณ5 58 58 40ใส่0ลบ4 515บวก4เป็น9ได้เศษ90ส่วน100นะคะต่อไปเราอาจจะทำตัวส่วนจาก100ให้เพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้แล้วแต่เรานะคะถ้าเราจะทำให้เพิ่มขึ้นก็คือการคูณใช่ไหมถ้าเราคูณ10เข้าไปทั้งเศษและส่วนล่ะก็จะได้เป็นเศษอะไรส่วนอะไร900ส่วน 1,000 ใช่ไหมคะต่อไปในจำนวนถัดไปจำนวนสุดท้ายถ้าเราทำให้ลดลงล่ะทำให้เหลือส่วนแค่10อย่างเงี้ยถ้าจะทำให้เหลือแค่ส่วน10เศษ90ส่วน100ถ้าทำให้เหลือส่วน10ก็ต้องหารด้วย10ใช่ไหม90หารด้วย10ก็เหลืออะไร90หารด้วย10ก็เหลือ9 100หารด้วย10เหลืออะไรคะเหลือ10ก็ได้เป็นเศษ9ส่วน10นั่นเองเนื่องจากว่าคำตอบเนี่ยเขาไม่ได้ให้เศษและส่วนมาเนาะก็เราก็สามารถคิดได้อย่างอิสระเลยว่าเศษส่วนที่เท่ากับเศษส่วนที่กำหนดให้จากจำนวนก่อนหน้านี้เป็นอะไรบ้างก็แล้วแต่ว่าเราจะเอาไปคูณหรือไปหารนะคะสองคำตอบตรงนี้เป็นคำตอบที่มีมากมายหลายคำตอบนะคะต่อไปมาดูกันในข้อที่4ค่ะเศษ3ส่วน4เท่ากับเศษอะไรสักอย่างหนึ่งส่วน100จาก4ไป100เนี่ย4คูณอะไรให้ได้100ก็คือ4คูณ25ใช่ไหมในเมื่อ4คูณ25ได้100 3ก็ต้องคูณ25ด้วยใช่ไหมก็คูณ25 3 55ใส่5ทบ1 3 2 6บวก1เป็น7ทีนี้เลขที่เติมตรงนี้ก็ต้องเป็นเลข75นะคะต่อไปจากส่วน100ไปเป็นส่วน 1,000 แสดงว่า100มันคูณกับ10ใช่ไหมคะเราอยากให้ตัวเศษอยากเติมตัวเศษตรงนี้ก็เราก็ต้องคูณ10ไปที่75ด้วย75คูณ10ได้750นั่นเองต่อไปตรงนี้เราจะทำให้เหลือส่วนเท่าไหร่ดีหรือจะทำให้เพิ่มขึ้นก็ได้ถ้าจะเพิ่มขึ้นจาก 1,000 ถ้าจะเพิ่มขึ้นจาก 1,000 ก็ต้องคูณขึ้นคูณเข้าไปอีก10จาก 1,000 ก็กลายเป็นอะไร 10,000 ใช่ไหมก็จะเยอะหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเติมได้75คูณ10ก็7,500ก็เติมได้ไม่เป็นไรเยอะหน่อยแต่ใครจะหารก็ได้แล้วแต่นะคะต่อไปข้อที่5เศษ20ส่วน25เท่ากับเศษอะไรสักอย่างหนึ่งส่วนด้วย5จาก25ไปเหลือแค่5เนี่ยแสดงว่าเขาเอาไปหารใช่ไหม5อะไรได้25ก็คือ5คูณ5ในเมื่อ5คูณ5ได้25แสดงว่า25หารด้วย5เนี่ยก็จะได้5 20ก็ต้องหารด้วย5เหมือนกันใช่ไหม20หารด้วย5เหลืออะไรเหลือ4ทีนี้จากส่วน5ไปส่วน10จาก5ไป10แปลว่าเพิ่มขึ้นด้วยการคูณใช่ไหมคะ5ละให้ได้10คือ5 2 10ใช่ไหมในเมื่อ5คูณ2ได้10 4ก็ต้องทำไมด้วยคูณ2ด้วย4คูณ2ได้8ต่อไปจากส่วน10ไปเป็นส่วน100แปลว่ามันทำไมมันเพิ่มขึ้นอีกแล้วใช่ไหมจาก10ไป100ก็คือคูณ10ในเมื่อตัวส่วนคูณ10ตัวเศษก็ต้องคูณ10ด้วย8คูณ10ได้80ต่อไปข้อที่6ค่ะเศษ6ส่วน12เท่ากับเศษอะไรสักอย่าง1ส่วน2จาก12ไป2ก็คือมันลดลงใช่ไหมก็ต้องหาจำนวนมาหารเศษ6คูณ12ใช่ไหมคะแต่ทีนี้เราก็มาคิดจากส่วน2
2อะไรให้ได้12ก็คือ2 6 12ใช่ไหมหมายความว่า12ตรงนี้หารด้วย6แล้วตัวเศษที่เป็นเลข6อ่ะ6ก็ต้องหารด้วย6ด้วย6หารด้วย6เหลืออะไรคะ6หารด้วย6เหลืออะไรเหลือ1ใช่ไหมก็ได้แล้วเศษ1ส่วน2อีก2จำนวนถัดไปเนี่ยเขาให้เราคิดเองเนาะเราก็คิดเองได้เลยตามสบายแต่ก็ขอให้ถูกต้องนะคะจากเศษ1ส่วน2จะหาเศษส่วนอันใหม่ถ้าเลือกที่จะใช้5คูณเข้าไปทั้งเศษและส่วน5คูณ1ได้5 5คูณ2ได้10อันนี้ก็ได้เศษส่วนถัดไปเราก็จะนำอะไรไปคูณดีนำ10ไปคูณแล้วกันนำ10ไปคูณทั้งเศษและส่วนของเศษ5ส่วน10 10คูณ5ได้50 10คูณ10ได้100ก็จะได้เศษ50ส่วน100นะคะต่อไปข้อที่7เศษ8ส่วน 1,000ทีนี้เนื่องจากให้เลขมาตัวเศษน้อยตัวส่วนค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นก็ต้องคิดให้เราขอบอีกหนึ่งถ้าเราจะใช้โดยวิธีการหารเนาะเลขที่จะมาหารเนี่ยก็ต้องหารให้ลงตัวทั้งเศษและส่วนถ้าเราเลือกที่จะหาร2เศษและส่วนล่ะหารด้วย2ก็คือครึ่งหนึ่งใช่ไหมครึ่งหนึ่งของ8คืออะไรคะคือ4ใช่ไหมแล้วถ้าครึ่งหนึ่งของ1,000คืออะไรคะคือ500นั่นเองครึ่งหนึ่งของ1,000คือ500ได้เป็นเศษ4ส่วน500ต่อไปถ้าเราจะหารครึ่งอีกล่ะครึ่งหนึ่งคือหารด้วย2นั่นเองหารเอาเศษ4ส่วน500เนี่ยหารด้วย2เศษและส่วนถ้าหารด้วย2ครึ่งหนึ่งของ4คืออะไรก็คือ2ใช่ไหมแล้วครึ่งหนึ่งของ500คืออะไรคะครึ่งหนึ่งของ500ครึ่งหนึ่งของ50คือ25ใช่ไหมครึ่งหนึ่งของ500ก็ต้อง250ต่อไปเศษ2ส่วน250ถ้าเราจะหารด้วย2อีกได้ไหมได้นะเพราะเลขที่ลงท้ายด้วย2และเลข0เนี่ย2จะหารลงตัวเสมอนะคะหารด้วย2 2หารด้วย2ก็คือได้เท่าไหร่คะ1นั่นเองครึ่งหนึ่งของ2ก็คือ1ต่อไป250หารด้วย2ครึ่งหนึ่งของ250คือเท่าไหร่คิดที่เราจะเต็มครึ่งหนึ่งของ200คือ100ใช่ไหมเก็บ100ไว้ก่อนครึ่งหนึ่งของ50คือ25ใช่ไหมเราก็เอา100กับ25รวมกันเป็นเท่าไหร่125แสดงว่าครึ่งหนึ่งของ250คือ125อันนี้ก็จะได้เป็นเศษ1ส่วน125ก็เสร็จไปแล้วในแบบฝึกหัดที่ 7.1 เดี๋ยวรอไปรับชมแบบฝึกหัดถัดไปในวิดีโอถัดไปกันเลยค่ะ